ส่วนนี้เป็นอีกหนึ่งรายการนะครับ Nairis Highland Sweat Plus Boxing Promotion ครับแข่งที่เวทีมวยชั่วคราวอาเซียพลาซ่าภายใต้การดูแลของ2โปรโมเตอร์คุณสุพนัทจันแรมแล้วก็บริโกซันดิกฮะก็มีการชกน้ำหนักอย่างเป็นทางการโดยนักชกทุกคนฟิตสมบูรณ์ครับน้ำหนักผ่านพร้อมขึ้นชกคู่มวยในรายการนี้มีถึง11คู่ด้วยกันไฮไลท์เนี่ยเป็นการป้องกันแชมป์สหพันธ์มวยเอเชีย ABF รุ่นไฟลเวท112ปอนด์ระหว่างโตชิฮิโรยีล่าเจ้าของตำแหน่งชาวญี่ปุ่นเจอผู้ท้าชิงชาวไทยครับอดีตจอมเก่าเลยวิชาภูลายขาวซึ่งกำหนดการเนี่ยก็จะชกกัน10ยกด้วยกันส่วนคู่รองครับเป็นรุ่นซูเปอร์มิดเดิลเวท168ปอนด์ครับมิเกลอันตุยันจากรัสเซียเจอกับวีระมานะไขยิมครับ